สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนใกล้ชิดเมียน้องเดียวแฉเองคนละเรื่องกับที่แจ้งความเผยจะหย่าไปอยู่กับสาวคนใหม่จากกรณีนายบัญญัติสุวรรณแว่นทองหรือหนังน้องเดียวนายหนังตะลุงชื่อดังของทางภาคใต้แจ้งความกับตำรวจสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชว่านางสุนิสาสุวรรณแว่นทองซึ่งเป็นภรรยาขโมยรถไป2คันรวมถึงสมุดคิวงานด้วยหลังภรรยาจับได้ว่าตัวเองแอบมีหญิงอื่นจนเกิดมีปากเสียงกันขึ้นถึงขั้นลงไม้ลงมือตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดวันที่4ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของนางสาวสุนิสาว่าหลังจากน้องเดียวได้ไปแจ้งความว่าภรรยาหายและนำรถไปด้วยนั้นไม่เป็นความจริงเพราะรถฟอร์จูเนอร์ที่นางสาวสุนิสาเอามานั้นเป็นรถที่นางสุนิสาใช้อยู่ส่วนน้องเดียวใช้รถกระบะที่เพิ่งซื้อมาส่วนกรณีคิวงานหนังแสดงนั้นนางสุนิสาเป็นคนรับงานและจะมีการส่งคิวงานให้ในทางไลน์กลุ่มของคณะทุกคนจะรู้ว่าแสดงที่ไหนรวมถึงน้องเดียวจะรู้ว่ามีคิวแสดงที่ไหนบ้างไม่ใช่ไม่รู้เหมือนที่ไปแจ้งตำรวจส่วนรถอีกคันนั้นไม่ใช่รถของน้องเดียวแต่เป็นรถน้องสาวของนางสุนิสาโดยวันที่5ธันวาคมนางสุนิสาจะเดินทางไปที่สภ.ทุ่งสงเพื่อชี้แจงเรื่องทั้งหมดตอนนี้คนที่น่าสงสารคือนางสุนิสาเพราะไม่นึกว่าน้องเดียวจะทำกับแม่ของลูกได้แบบนี้สาเหตุทั้งหมดเพราะน้องเดียวมีสาวคนใหม่และนางสุนิสาจับได้ก็มีปัญหากันมาตลอดซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเดียวก็จะขอหย่ากับนางสุนิสาเพื่อไปอยู่กับสาวคนดังกล่าวโดยปกตินางสุนิสาจะไปกับน้องเดียวทุกที่เพื่อไปดูแลแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องเดียวไม่ให้นางสุนิสาไปด้วยแต่กลับไปกับลุงแทนตอนนี้นางสุนิสาบอกว่าหากหมดความอดทนเมื่อไหร่ก็จะออกมาสู้และพร้อมชนกับน้องเดียวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ